ใช่ครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการเปิด TPM นะครับใช้อัปเดต Windows นะครับโอเคของผมเป็นเมนบอร์ดออรัสนะครับ B550 นะครับก็เราจะไปเช็คกันเลยนะครับว่าเราเปิดหรือยังนะครับกดไปที่ค้นหานะก็พิมพ์ตามผมเลยครับ TPM ครับจุด MSC นะครับกดเอนเตอร์ครับอันนี้ผมยังไม่เปิดนะครับก็เราจะไปเปิดกันเลยนะครับยาฮูกดรีสตาร์ทนะครับโอเคกำลังรีสตาร์ทครับบอร์ดของผมเป็นบอร์ดออรัสนะก็ต้องกด F2 ครับเพื่อเข้าหน้าไบออสนะกด F2 เลยนะครับ F2 โอเคเข้ามาหน้าไบออสแล้วครับโอเคเรากดไปที่ setting นะครับนั่นไปที่ setting นะโอเคก็เลื่อนลงมาบรรทัดที่3นะครับโอเคกด enter นะครับของใครเป็น Intel มันจะอยู่แถวบนนะครับแต่ของผมเป็น AMD นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะกดเลื่อนมาครับให้เป็น AMD นะครับ CPU นะครับ FTPM นะครับกด Enter นะครับกดเลื่อนขึ้นเป็นอันบนนะครับกด Enter นะครับแล้วกดเป็น F10 นะกด Enter นะครับก็รอนะครับโอเคเราก็จะไปเช็คกันเลยนะครับว่าเราเปิดหรือยังนะครับก็เช็คตามผมเลยนะครับ TPM นะครับ MSC นะครับโอเคถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นอันนี้นะครับที่ Windows ให้เราโหลดไว้นะครับเพื่อเช็คความพร้อมสำหรับการอัปเดตเป็น Windows 11นะครับก็เช็คนะครับตอนแรกมันจะแบบเป็นเครื่องหมายตกใจนะตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายสีเขียวแล้วเพราะเราเปิด TPM ไว้แล้วนะครับก็ถือว่าพร้อมกับอัปเดต Windows 11นะครับแต่ผมอัปเดตไปแล้วไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ